สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับวันนี้มาทำรีวิวเกี่ยวกับการใช้ตาเบ็ดเท็กซัสนะครับพอดีไปได้อุปกรณ์จากใน Lazada มานิดหน่อยนะครับเห็นมันถูกก็เลยซื้อมานะครับก็เป็นร้อยชิ้นอยู่เหมือนกันอ่ะวันนี้จะมาลองใส่ตาเบ็ดเกี่ยวปลายางหนอนยางสำหรับงานปลาช่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบตีปลาช่อนมากนะครับโอเคตาเบ็ดนะครับตาเบ็ดเท็กซัสโดยธรรมดาทั่วไปก็คือผมจะใช้อยู่ประมาณ2โอ3โอนะครับแล้วก็ปลายางที่จะใช้วันนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวลวดตัวนี้นี่มีเป็นถุงเป็นร้อยนะครับไม่กี่บาทไม่ถึง100ด้วย100ตัว100ตัวไม่กี่บาทนะครับก็จะเป็นทรงนี้รู้สึกความยาวมันจะอยู่ประมาณ 1.4 หรือ 1.5 เซนนะครับกิ๊บที่ผมใช้แข็งนะครับ100ตัวเหมือนกันไปโดนมาจากใน Lazada เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างนะครับใครอยากไปซื้อตามซื้อได้เลยนะครับกิ๊บที่ผมสั่งมามันจะมีเบอร์1อ่ะโทษทีครับถูกแล้วสิผมสั่งเบอร์1กับเบอร์2นี่อันนี้เป็นเบอร์2เบอร์2คือตัวใหญ่ตัวนี้นะครับส่วนเบอร์1เบอร์1ก็คือตัวนี้นะเนี่ยเป็น100ซองแบ่งขายไปแล้วด้วยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้รู้สึกจะ1ถ้าจำไม่ผิดจะ50ตัวจะ50ตัวตัวนี้นะครับตัวเกี่ยวนอนยางอ่ะพลาดมาเยอะแล้วพลาดมาเยอะแล้วเดี๋ยวมาทำตาเบ็ดตัวชุดนี้กันนะครับก็จะใช้ตัวห่วงตัวนี้นะครับลวดตัวนี้นะครับคล้องเข้าไปที่หัวเหยื่อเวลาผมคล้องนะครับผมจะจับเบ็ดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวลวดนะครับปลายลวดจะคว่ำลงแล้วก็หมุนจะหมุนนะครับหมุนเข้าไปเป็นเกลียวเข้าไปนะครับมันก็จะไปอยู่สุดที่ตัวห่วง2โอ3โอนะครับตัวชุดนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บพลิกหาตำแหน่งนะครับพลิกหาตำแหน่งแล้วสังเกตดูว่าห่วงที่เราใส่อ่ะมันพอดีไหมแบบนี้คือไม่พอดีนะครับมันสามารถที่จะยืดได้นะครับยืดขยายลวดตัวนี้ยืดได้นะเวลาเรายืดจับล็อกนะครับแล้วก็มือดึงนิดเดียวนะครับระวังเกสรเบ็ดปักมือนะครับเห็นไหมครับพอยืดแล้วปุ๊บมันก็จะเข้าห่วงอยู่นะอันนี้ยังยืดได้อีกหน่อยอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้เฉยๆนะจับตรงนี้นะครับก็ยืดนิดนึงพอยืดได้แล้วนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ยืดๆดัดๆเอาครับพวกนี้ลวดพวกนี้มันยืดได้เนี่ยประมาณนี้ต้องลองหรือไม่ก็เอาครีมอ่ะดัดประมาณนี้ดัดได้เลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวพังตอนนี้มีเยอะแล้วตาเบ็ดมันก็จะอยู่ตาเบ็ดก็คมเหลือเกินนี่จะอยู่แบบนี้จะอยู่แบบนี้ต่อไปเราก็เอาเหยื่อนะครับเอาลวดอะแทงไปในหัวเหยื่อแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหาตำแหน่งให้เจอเนี่ยอยู่ประมาณนี้เอาเข้าไปอีกได้ไหมประมาณนี้ถ้าจะให้สวยมันต้องจัดลวดดีๆก่อนมาแล้วก็เอาตาเบ็ดนะครับแนบตำแหน่งดูก่อนเช็คตำแหน่งดูก่อนว่าเราจะแทงตรงไหนอย่างตัวเบ็ด2โอตัวนี้อยู่ประมาณตรงนี้เราก็หักเหยื่อแล้วก็แทงตรงๆนะครับไม่ต้องแทงเฉียงนะครับแทงตรงเข้าไปเลยแทงตรงเข้าไปเนื้อทะลุหลังปึ๊บแล้วก็หักขึ้นมาดัดลวดนิดนึงนี่มันก็จะประมาณนี้
นะมันจะกลายเป็นประมาณนี้ทรงนี้เห็นไหมทำไงก็ได้ให้มันตรงดัดไปเอาลวดดัดก็ได้นะครับเอาครีมดัดลวดก่อนก็ได้แบบนี้ส่วนกิฟต์ใครจะใช้เบอร์2หรือเบอร์1ก็ได้นะโอ้ยต้องใช้ครีมทรมานเหมือนกันนะบางทีเจอกิฟต์แข็งๆเนี่ยอันนี้กิฟต์เบอร์2งานชาโดว์ชาโดประมาณนี้เบอร์2ลองดูเบอร์1สิเล็บฉีกเบอร์1สวยกว่านี่จริงๆต้องจัดลวดแต่ผมไม่ได้จัดนะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ชุดนี้เบ็ดเสร็จไม่กี่บาทของถูกและดีแนะนำบอกต่อครับอันนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนะครับตัวนี้ต้องจัดตรงนี้ดีต้องดัดลวดนะครับใครมีวิชาดัดลวดก็ดัดชอบมากเลยใช้พวกเนี้ยตีผิวน้ำสนุกครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะผมชอบตีผิวน้ำสนุกดีจริงๆอ่ะมันจะมีของดีคอยอ่ะครับมันจะมีตาเบ็ดสำหรับไอ้นี่อยู่เขาเรียกอะไรตาเบ็ดทวงเวทนะครับที่ผมตอนนี้หมดตาเบ็ดทวงเวทก็คือจะมีตะกั่วตรงนี้ไว้ถ่วงนะครับมันจะตีได้ไกลขึ้นแล้วก็จะทำให้เหยื่อมีน้ำหนักมันจะจมไวขึ้นนะครับกรอเร็วๆอ่ะดีตรงที่ว่าเหยื่อมันจะออกแอคชั่นได้ไวกว่าส่วนตัวเนี้ยผิวน้ำก็คือมันจะจมค่อนข้างช้าก็คือค่อยๆจมมันจะไม่มีตะกั่วมันจะอาศัยแค่น้ำหนักตาเบ็ดแล้วก็เหยื่อจิกเข้าไปมือสั่นหิวข้าวปึ๊บนี่สวยแล้วสวยแล้วก็เบอร์หนึ่งคล้องเข้าไปกิ๊บมันแข็งปิดกิ๊บปึ๊บเสร็จแล้วมาถ้ามันเบี้ยวก็จัดตาเบ็ดใหม่มันไม่ตรงก็ยืดเกินไปหนักเกินไปก็ไม่ดีนะเอาแค่เหยื่อมันสามารถวิ่งได้ดีโอเคนี่ประมาณนี้ง่ายๆสรุปนะครับมีปลายางมีตาเบ็ด 2O 3O นะครับแล้วก็ลวดสำหรับใช้คล้องเหยื่อแบบนี้เป็นห่วงตีเกลียวลวดสแตนเลสแบบนี้ครับแล้วก็กิฟต์อันนี้เบอร์2เป็นถุงเลยเบอร์1ก็เป็นถุงเลยโคตรถูกอ่ะ2อันเนี้ยไม่ถึง100อันนี้50มั้งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครจะไปซื้อก็ตามนั้นผมไม่ได้ขายนะเอาอันนี้เอามาแนะนำให้เพื่อนๆที่ชอบปลาช่อนนะแบบนี้เลยชาโดผมก็ใช้ตัวนี้โอเคเนาะสวัสดีครับ